ร้านเล้งนะคะอันนี้เป็นเจ้าเก่าจริงๆเลยค่ะอยู่ตรงทางรถไฟหนองปากช่องค่ะนะคะร้านเล้งแสดงว่าเขาขายต้มเล้งเหรอคะขายต้มเล้งอะไรเป็นหลักคะขายอะไรบ้างคะอ๋อเล้งชื่อร้านอ๋อนึกว่าต้มเล้งโอ้นี่เขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งนะคะแต่เล้งเป็นชื่อร้านเขาเป็นชื่อคุณพ่อเขานะคะโอ้มีรายการอาหารอยู่นะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสต้มยำน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโหน่ากินมากเลยนะคะอ๋อที่ขึ้นชื่อคือหอยทอดกระทะร้อนนะคะนี่ใส่หอยเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ทอดกรอบที่มาก็คือพอมาพร้อมกับกระทะร้อนอันนี้ใช่ไหมคะใส่ไข่ไปเลยนะคะแล้วก็หอปรุงสูตรแป้งพิเศษกรอบนานนะคะเดี๋ยวดูตอนเสร็จอันนี้นะคะมีราคาอยู่ค่ะก็ขายไม่แพงนะคะมีเกี๊ยวกรอบด้วยนะคะอันนี้ก็คือใส่มาในก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมคะต้องใส่อ๋อแยกเป็นชุดกับน้ำจิ้มอ๋อนี่มีอันนี้นะคะเขามีน้ำจิ้มให้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะหนังปลานี่ขายถุงเท่าไหร่อะคะ40โอ้ได้ถุงใหญ่เลยนะคะกรอบน่ากินสดใหม่นี่เขามีกระเทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวหอมค่ะมีคนเขาสั่งกลับบ้านเยอะนะคะมีกระทงสั่งอ๋อสั่งพวกไรเดอร์นะคะเป็นบะหมี่แห้งนะคะก็ลวกเต้นหูยน่ากินมากใส่ถั่วงอกด้วยบะหมี่เขาก็เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะเหนียวหนุบบะหมี่แห้งเขามีน้ำซุปให้นะคะลวกเส้นนี่ใส่กระเทียมเจียวนี่เราสั่งบะหมี่แห้งสูตรเด็ดหมูเด้งเขานะคะแล้วก็ปรุงรสน่ากินใส่ทุกอย่างมีหมูมีเครื่องในนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดด้วยอันนี้หมูอย่างนี้ขายชั้นเท่าไหร่คะ150โอ้โหได้หมูเน้นๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะบะหมี่แห้งหมูเด้งร้านเล้งร้านเล้งบะหมี่เกี๊ยวหมูเด้งนะคะมาอุดหนุนกันนะคะอันนี้เป็นหอยทอดนะคะโหกระทะร้อนนะคะกระทะร้อนห้ามจับเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมน้ำจิ้มอันนี้กรอบมากเลยที่เครื่องแน่นๆเลยนะคะมีเส้นเล็กต้มยำนะคะสูตรเขาใช้มะนาวสดเล็กผสมเกี๊ยวอ๋อเล็กเกี๊ยวต้มยำอร่อยค่ะ